สนับสนุนโดยไส้กรอกเบทาโกรชีสซีรีส์ความอร่อยที่ใครก็หยุดไม่ได้ฉันแน่ใจนะว่าในถุงนั่นจะต้องเป็นการ์ดผีที่นางรัชนกมันสั่งทำขึ้นมาแน่ๆเป็นไปได้อย่างยิ่งเพราะวันนั้นเป็นวันเดียวที่ฉันไปช่วยคุณโมดเขียนหน้าซองแล้วผมก็เป็นคนเก็บการ์ดนั้นไว้ในตู้เอกสารยายปริมน่าจะมางัดแงะเย็นวันนั้นแหละยายนี่จองล้างจองฐานฉันไม่เลิกจริงตอนนี้เราก็ต้องหาให้ได้ก่อนนะครับว่ามันพิมพ์การ์ดเรียนแบบเราได้ยังไงมันต้องรู้ก่อนที่เราจะพิมพ์การ์ดออกมาซะอีกหรือว่ายายปริมเนี่ยนะแอบเข้าไปในคอมของพวกคุณแล้วก็โทรศัพท์ด้วยไม่มีทางไปไม่ได้ครับเพราะว่าผมมีพาสโค้ดไปหมดทุกอย่างยายปริมไม่มีทางรู้เออก็จริงยายนี่เนี่ยนะแค่โหลดลิงโทนยังทำไม่เป็นเลยเงามากเออถ้าไม่ใช่คอมและมือถือของพวกคุณก็ต้องเป็นคอมของแกยายนี่แต่ฉันก็ยืนยันนะว่าไม่มีทางที่จะแฮกเข้ามาในระบบคอมของฉันได้ใครจะกล้าพวกไอ้มาร์กเนี่ยสุนัขรับใช้ยายรัชนกเออแล้วมีใครรู้เรื่องการ์ดนี่อีกไหมครับที่ออฟฟิศของคุณไม่มีนะอย่าลืมสิครับนายแทนนั่นไงจริงแทนเป็นคนออกแบบหรืออาจจะหลุดซะเองเดี๋ยวนะนึกออกแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายแทนโทรหาฉันถามแปลกๆว่าแกแจกการ์ดหรือยังแกเป็นยังไงบ้างมันโทรมาถามมันเป็นห่วงอะฉันงงกับมันมากเลยเอาล่ะไอเด็กแทนเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยตัวสำคัญพวกเราเดี๋ยวก่อนค่ะแทนรักฉันจะตายเขาไม่ทำร้ายฉันหรอกคนทำร้ายกันก็ไม่น่าจะโทรมาถามด้วยความเป็นห่วงนะคะหรือไอ้ม้าเป็นคนบังคับเจ้าแทนหรือว่าเด็กมันเป็นคนทำเองทำไมอะคะเอ้าก็ยิ่งรักก็ยิ่งแค้นไงมันรักคุณซะขนาดนั้นมันก็คงหึงเนี่ยที่คุณจะแต่งงานกับผมอะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่คุณพูดแบบนี้นี่หมายความว่านายแทนเนี่ยรักฉันแบบนั้นไม่มีทางค่ะนี่ดูจากท่าทางนะผมตีความเป็นความรักแบบอื่นไม่ได้เลยนะนิมที่พูดแบบนี้นี่คือหึงเด็กยุ่งแล้วก็ถ้ามันทำจริงไม่ว่าจะโดนบังคับหรือว่ามันทำเองผมเล่นงานมันแน่โอเคงั้นผมถือว่าผมพ้นข้อกล่าวหาครั้งนี้นะถึงไม่มีเรื่องยายรัชนกแล้วก็ยายปริมเนี่ยฉันก็จะขอโทษคุณอยู่แล้วล่ะค่ะทำไมครับก็ที่กล่าวหาคุณโดยขาดสติไม่คิดให้มันรอบคอบทำให้คุณเสื่อมเสียเกียรติฉันขอโทษแล้วก็ยินดีให้คุณไถ่โทษตามใจที่คุณต้องการเลยค่ะจริงๆแล้วคุณนินไม่จำเป็นต้องไถ่โทษอะไรผมเลยนะครับแค่คุณขอโทษผมเข้าใจผมแค่นี้ผมก็ปลื้มจะแย่อยู่แล้วครับถ้าอย่างนั้นกรุณากลับมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแล้วก็กรุณากลับมาทำโปรเจกต์เรือนหอให้มันเสร็จได้ไหมคะโอเคครับขอบคุณนะคะครับ นี่คุณโมดคุณมีอะไรจะแก้ข่าวด้วยไม่ใช่หรอคะเอาเลยสิคะเรื่องอะไรครับนินคุณโมดน่ะเขาไม่ได้เป็นเกย์อย่างที่เธอกล่าวหานะเออจริงครับจริงผมไม่มีทางคิดแบบนายเจ้ากิจมาแน่นอนนะนอกจากคิดซะว่ามันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดคนหนึ่งผมเนี่ยแมน 100% ที่เกย์นะครับเชิญค่ะคุณรบมาพาหน่ายสวัสดีครับคุณรบมาพาThank you.
หลับให้สบายนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วผมกับไอ้โม่เนี่ยวางแผนไว้หมดแล้วผมจะจัดการกับพวกมันทั้งแก๊งเลยอาจจะเริ่มที่ไอ้แทนก่อนเลยก็ได้ปัญหาก็คือพวกมันไม่อยากให้เราสองคนแต่งงานกันค่ะแล้วถ้าเราแต่งงานกันพวกมันก็จะราวีไม่เลิกนินพวกมันเล่นงานเราแบบเด็กเล่นมากๆเลยนะไม่เห็นน่ากลัวเลยพวกมันทำอะไรเรามากกว่านี้ไม่ได้หรอกคุณเลิกกลัวได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราไปพบอนุภาด้วยกันแล้วคุณก็เลิกคิดได้แล้วนะครับเรื่องเลื่อนแต่งหรือว่าเลิกแต่งเพราะถ้าคุณคิดเนี่ยผมจะเข้าใจว่าคุณไม่รักผมแล้วสินินฉันรักคุณนะคะคุณกิตรักคุณมากที่สุดเลยล่ะค่ะงั้นเราก็ต้องต่อสู้เพื่อความรักของเรานะครับเชื่อผมนะอุปสรรคอะไรก็มาทำลายความรักของเราไม่ได้อยากรู้ว่าเรายังมีเราอยู่ใช่ไหมหากเจอพายุฝนในลาจนต้องล้มจะยังจะกุมมือกันหรือไม่หรือจะปล่อยมือจากฉันไปฉันไม่รู้เลยนี่ครับคลิปที่ผมแอบถ่ายไว้ได้มันจะไม่บังเอิญไปไหนหรอที่นายไปเจอมุนินที่ลอนดอนแล้วก็ถ่ายคลิปมาฉันไม่เชื่อหรอกนายต้องทำคลิปขึ้นมาเพื่อหลอกฉันแน่ๆโจ้บังเอิญก็ว่าใช่นะครับช่วงนั้นผมหนีคดีไปอยู่ที่ลอนดอนพอทราบข่าวว่ามุนินไปดูงานผมก็เลยตามไปจนได้ภาพอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้แต่ว่าครั้งที่สองผมว่าไม่ใช่ละปีนั้นเขาแอบเจอกันสองครั้งพอครั้งที่สองเขาก็ถ่ายคลิปตัวเองออกมาแล้วก็พูดประโยคนั้นมาลอนดอนครั้งนี้มีความสุขที่สุดเลยค่ะถ้ากลับไปเมืองไทยต้องคิดถึงคนที่นี่แน่ๆเลยนายจะเอาคลิปพวกนี้มาให้ฉันดูทำไมเอ้ายายมูนินกำลังจะไปเป็นสะใภ้บ้านคุณกำลังจะไปใช้นามสกุลร่วมกับคุณผมเลยอยากจะเตือนคุณให้ระวังแม่นี่เอาไว้หน่อยยังแอบติดต่อกับผัวคุณแบบลับๆแบบเนี้ยมันต้องคิดไม่ดีกับคุณแน่ๆเลยนี่ผมมาเตือนคุณเนี่ยผมหวังดีนะครับไม่ต้องมาหวังดีกับฉันฉันไม่มีทางเชื่อคนที่เคยโกงเงินฉันเป็นร้อยล้านแล้วยังหลอกลูกสาวฉันทั้งซ้อมข่มขืนแล้วยิ่งจะทำให้มันติดยายคุณภาครับตอนนี้ผมมือสะอาดแล้วนะครับแล้วที่ผมกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมกลับมาเพื่อถ่ายโทษในสิ่งที่ผมเคยทำกับคุณไว้ทุกอย่างไม่ต้องมาพูดฉันไม่อยากฟังแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามุนนินจะไปพบคุณเจนพบแล้วก็เขาคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแน่นั่นก็น่าจะจริงนะครับเพราะผมก็ไม่เชื่อว่ายายมุนินเนี่ยจะไปรักใคร่ชอบผัวคุณจริงๆหรอกโอ้นั่นยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนะครับทำไมคุณลองคิดสิครับคนเราเนี่ยไม่ได้ชอบพอกันแต่ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยผมว่ามันคิดไปทางอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากความแค้น
ฮะจะเป็นยังไงนะถ้าแม่คนนี้เข้าไปเป็นหลานสะใภ้บ้านคุณแล้วทำให้ครอบครัวคุณต้องแตกแยกโอ้คุณกับคุณเจนพบเนี่ยอาจจะต้องหย่าร้างกันแล้วเด็กๆล่ะเด็กๆอาจจะต้องแยกกันไปคนละทิศคนละทางคุณเองก็อาจจะเครียดนะและพอเครียดมากๆเนี่ยนะอาจจะต้องกลับไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเหมือนเดิมอีกก็ได้ อย่ามายุ่งกับเรื่องของฉันพวกครอบครัวฉันอีกไม่งั้นแกตายแปลกนะพี่ก้องแม่นัดเพื่อนไว้ที่นี่เพื่อนคนไหนก็ไม่ยอมบอกอีกนานไหมต่อถ้านานอ่ะเราไปสปากันไหมแม่มาแล้วต่องั้นเดี๋ยวพี่เอารถแล้วมารอรับเราหน้าตึกนะครับแม่ครับเสร็จธุระแล้วเหรอครับไปกันเถอะเจนเดี๋ยวนะตาแม่ครับแม่นัดเพื่อนคนไหนไหมครับไม่ใช่เพื่อนหรอกลูกไม่ต้องสนใจหรอกนัดคราวหน้าแม่ก็ไม่มาละคราวหลังลูกก็ไม่ต้องมาในที่แบบนี้โคจรพี่อาว่างไหมครับผมจะพานินเข้าไปกราบคุณอานะครับมาได้เลยจ้ะแม่ตามมานะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand